สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเราได้นำเสนอข่าวการเปิดตัว Triumph Trident 660ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวแบบครั้งแรกในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครยังไม่ได้รับชมผมจะขอทิ้งลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนเพื่อเข้าไปรับชมข้อมูลกันก่อนได้เลยครับรายละเอียดเบื้องต้นที่ผมจะขอกล่าวกันสั้นๆเลยก็คือว่ารถ Trident 660คันนี้เป็นรถมิดไซส์ของทาง Triumph ที่จะเข้ามาทำตลาดแข่งขันกับรถมิดไซส์จากฝั่งญี่ปุ่นโดยการชูจุดขายสำคัญนั่นก็คือเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงในพิกัด 660cc ในส่วนของรูปลักษณ์นั้น Trident มากับสไตล์ของรถ Naked Roadster ไฟหน้าทรงกลมตามแบบฉบับสไตล์รถโมเดิร์นซึ่งประเด็นที่ผมจะขอมาพูดกันต่อในวันนี้นั้นหลังจากที่ผมได้ไปพูดคุยกับทางผู้บริหารของ Triumph Motorcycle Thailand มาเกี่ยวกับ product รถรุ่นนี้ทางเราก็ได้รับข้อมูลการยืนยันมาว่าตัว Trident 660จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแน่นอนช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนและล่าสุดนี้เราได้รับการเคาะวันเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือจะเกิดขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าพอดีประเด็นสำคัญต่อมาก็คือในเรื่องของราคาที่ทาง Triumph Headquarter และทาง Triumph Thailand ได้ระบุไว้ว่ารถรุ่นนี้มันจะเข้ามาแข่งขันกับรถมิดไซส์จากฝั่งญี่ปุ่นนั่นจึงทำให้ทางเราครับคาดการราคากันว่า Triumph Trident 660น่าจะมีราคาในช่วงประมาณ 300,000 ต้นๆอย่างไรก็ดีมันจะมีออปชันเสริมเข้ามาอีกครับทั้งในส่วนของระบบ Quick Shifter แล้วก็ในส่วนของระบบ Triumph Connectivity ออปชัน2ตัวนี้ผมก็ได้แนะนำไปครับว่าอยากให้ทาง Triumph ใส่มาและทำราคาตั้งราคามาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรถที่เรียกได้ว่าแบบจัดเต็ม Full Option เพราะก่อนหน้านี้ที่ผมได้เคยรีวิวตัว Street Triple RS ไปนั้นทาง Triumphไม่ได้ติดในส่วนของตัวระบบ connectivity มาให้นั่นจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ลองใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ GoPro หรือเรื่องของระบบนำทางเลยและสำหรับตัว Triumph Street Triple RS เจ้าตั๊กแตนพิโรธ3สูบหากเพื่อนๆยังไม่ได้รับชมผมก็จะขออนุญาตทิ้งลิงก์ตัว i ไว้ที่ปุ่มขวาบนให้เพื่อนๆเข้าไปรับชมกันได้อีกเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Triumph Trident 660ที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้คิดว่ามันน่าจะเปิดตัวในราคาเท่าไหร่ถึงจะเป็นรถที่น่าสนใจและแข่งขันในกลุ่มมิดไซส์ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยส่วนตัวเลยผมคาดการว่า 300,000 ต้นๆถึงประมาณ 350,000 บาทหากมีการใส่ออปชัน2ตัวตามที่ผมได้ระบุมาเอาเป็นว่าในท้ายที่สุดนี้วันเปิดตัววันที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทางทีมงานเราก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านครับติดตามเรากันด้วยโดยเฉพาะในส่วนของ facebook.com/motorrival ฝากกดไลค์และกด see first เอาไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบ Real Time ในขณะที่ YouTube Channel Motorrival นี้ก็ขอรบกวนเพื่อนๆครับกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราเช่นเดียวกันวันนี้ผมพล Motorrival ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ